เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้นะครับอาจารย์ชัยยะมหาปราชญ์ผู้ตัดสินเอฟซีจีเมืองทองแพ้บีซีมา0-1แพ้นัดแรกของพวกเขาในรอบ14นัดเริ่มมาได้ทักทายก่อนโดยวิรันบูบาโลก็ไม่เข้ากรอบเจียโพทอยไม่สมบูรณ์นะครับไม่ลงเล่นโดยใช้มิลานมายืนริมเส้นแล้วพุทธิชัยเป็นหน้าเป้าทีนี้บางกอกกราสขึ้นเกมบ้างมอริงเส้นตวัดไปทางต่อ2หลุดมืออย่างนี้มาก็โดนซ้ำทันทีครับโดยโกชิโอคุโบะโอคิซูสะแก้วเรืองปัดไม่ดีแล้วกองหลังของทางเอสเจก็สกัดไม่ดีด้วยครับทำให้เสียท่าแก่เจ้าถิ่นขึ้นนำไปก่อนแค่6นาทีเท่านั้นครับบอไปถึงโกชิโอคุโบะแปลง่ายๆดูจังหวะสกัดตรงนี้ของบอด้าเสียหายเลยครับ 1-0 บางกอกกลาสขึ้นนำพอถูกขึ้นนำเอทีจีเมืองทองก็ลุยต่อบอมาเข้าทางได้จังหวะต้นเล่ลูกนี้โอ้ยโยฟสกี้ครับแต่ว่าก็ไปโดนคานแล้วมาเข้ามือนาริสใหม่ก็ยังตีเสมอไม่ได้มาลูกเตะมุมลงโคออกมาไม่พ้นนะครับวุฒิชัยท่าทองก็ติดบล็อกแล้วตามซ้ำน่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแต่สารัตฟ้องเอาแฮนด์บอลนะครับฟ้องแฮนด์บอลแต่ผู้สินถือว่าชัยยะหาปราบจะว่าอย่างไรคือชัยยะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วครับจังหวะนี้คือโดนมือจริงนะครับนั่นแหละฮะโดนมือจริงแต่เผอิญว่าต้องไปตั้งคำถามแล้วว่าถ้าสมมติผู้ที่ชัยไม่เล่นชัยยะจะเปลี่ยนใจให้จุดโทษไหมครับก็ยังตีเสมอได้แล้วตรงนี้นฤทธิ์ปัดออกมาโอ้โหที่เสาสองนี่มาแล้วครับไอ้ปัดเปลี่ยนทางตัวเสาสองก็ไม่มีบอลให้เข้าฮอตเป็นไมโดที่รอเก็บตกเสาสองบอลมาไม่ถึงยังหนึ่งศูนย์เท่าเดิมบางกอกการ์ดขึ้นเกมริมเส้นธงไม่ขึ้นว่ายังไม่ออกครับบอลยังไม่ออกอย่างนี้บางกอกการ์ดลุยต่อบอลมาข้างในโล่งๆของทางโกชิโอคุโบะโดนเกี่ยวหน่อยๆด้วยมาดูภาพช้าและจังหวะนี้เป็นอย่างไรอนุรักษ์ศรีเกิดนี่ชูมือเลยครับว่าได้หรือเปล่าแล้วไม่ได้ไม่มีภาพช้าฮะก็ยังแค่1-0เท่าเดิมว่ายิงไกลมาก็ไม่เข้ากรอบของสุภเสกไก่แก้วครับได้ยิงไกลมาตัดมาเป็นเอสเมืองทางบางกอกกลาสมาอีกแล้วมองไม่เข้ากรอบครับก็ปั่นของทางอิริโยสกี้คือหลุดมาคนเดียวเลยนะฮะอิริโยสกี้เมื่อสักครู่นี้เมืองทองลุยมาโดยวิชัยทาทองปั่นก็ข้ามคานนิดเดียวก็เล่นเอาตัวลิสเองก็ต้องบินเช็คอ้าวคาสิเน่ก็ขออภัยก็ใช่วิชัยเดินหน้ากันต่อยังตีเป็นครึ่งหลังแล้วครับบางกอกกลาสเอาประตูที่2ก็ติดปิสุศักดิ์เหมือนว่ามีการบาดเจ็บมีการบาดเจ็บนะครับเปลี่ยนเอาท่านกวินลงมาแล้วหลุดมาตรงนี้หลุดเดียวแล้วบอลดีดไม่ตรงกรอบแล้วโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับทางฝั่งของเอทีจีก็มาช่วยป้องกันได้นี่ตัดมาเป็นลูกเตะมุมของลูกฟรีคิกของทางเอสซีจีปั่นก็ข้ามคานคือพยายามมาจากแถว2นะครับคือก็พยายามเล่นลูกเซตเพลย์ปล่อยครั้งนะสำหรับ SCG นาริสออกมาปัดไม่ขาดแล้วมองมาเข้าทางของจักรกรทองเหลาเหมือนมีคนคงออกมานะครับจังหวะนี้ที่นาริสออกมาแล้วไม่เจอบอลไม่ได้ฟ้องว่าโดนชนหน่อยแต่ก็ไม่ชัดนะครับจังหวะที่ปิยพลมาใกล้ๆแล้วจักรกรยิงได้เฉียบขาดมาก 1-1 ตีเสมอได้ในที่54ครับ SCG เมืองทองกลับคืนสู่เกมได้พอตีเสมอได้ลุยต่อมีปะทะกันปล่อยต่อครับบอได้ปั่นโค้งก็โด่งข้ามคานของวุฒิชัยทาทองครับดาแกนธรชิตเองก็เร่งให้ลูกทีมทีนี้ฝั่งเจ้าถิ่นบ้างบอลทุกช่องมาหักมาให้กับทาเซฟสกี้ก็2ประตูต่อ1แซงขึ้นนำอีกครั้งของทางบางกอกกลาสจากการประสานงานของ2ตัวนักเตะมาซิโดเนียนะครับอิริโยสกี้ได้บอลแล้วหักมาให้กับดาโก้ทาเซฟสกี้ยิงฉลับตัวของกวินเสียบ3เสียบทางหน้าต่างเข้าไป 2-1 เหลือหน้าต่อคาบี้ลงเป็นมาเล่นแล้วเปิดมาตรงนี้เกือบจะเป็น 3-1 ครับแต่ว่ากวินมาบล็อกลูกยิงตรงนี้ได้ทำให้แค่ 2-1 อยู่อิริโยสกี้ครับที่ชมเข้ามาแล้วก็จบเกมไปนะว่าบางกอกกลาสทำได้เอาชนะเอสจีเมืองทองไปได้2ประตูต่อ1ทำให้เมืองทองแพ้2นัดติดต่อกันแล้วก็เป็นการแพ้นอกบ้านนัดแรกของพวกเขาด้วยครับในปีนี้สดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น